สาธุประดิษฐ์42ถนนสาธุประดิษฐ์นะครับวันนี้วันที่5กันยายน2567เวลาประมาณ 17:00 นนะครับผมจะไปจบวิดีโอที่ตลาดท่าดินแดงนะครับผมจะวิ่งถนนสาธุประดิษฐ์นะครับแล้วขับไปเข้าไปเข้าถนนจันทร์แล้วก็จะไปเข้าถนนเจริญกรุงถนนเจริญกรุงแล้วจะไปเลี้ยวขวาตรงถนนตกข้ามสะพานกรุงเทพข้ามสะพานกรุงเทพผมก็จะไปเลี้ยวขวาตรงแยกบุคโลวิ่งถนนเจริญนครไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเอ๊ะไม่ถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ๆสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงแยกท่าดินแดงเข้าไปตลาดนัดท่าดินแดงนะช่วงนี้ก็รถจะติดอ่ะช่วง 5:00 นคนกำลังเลิกงานนี่สาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์แขวงยานนาวาแขวงบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนะครับใช้กล้อง DJI Action 3นะครับกล้องที่ติดหมวกกันน็อกความละเอียดก็ 1,080 แล้วก็30เฟรมเรทว่าจะถ่าย 4K ก็ไม่ไหวเปลืองพื้นที่บางคลิปผมก็จะถ่ายแบบ 4K นะครับ 4K 30เฟรม60เฟรมเดี๋ยวเอาแค่1,080ก็พอเมมโมรี่มันจะเต็มของดีมันคลิปมันเยอะอยู่ข้างในแยกด่วนสาธุประดิษฐ์ซ้ายมือนี่มาจากนู่นนะครับผู้ชมอะไรวะถนนพระราม3ไปขวาก็จะไปนู่นนะไปถนนนราธิวาสหรือคลองเตยก็ได้นะหรือสาทรได้บทสาธุประดิษฐ์30/1
นจันทร์แล้วครับถนนสาธุประดิษฐ์ก็ไม่ได้ถนนยาวนะคุณผู้ชมผมว่าไม่เกิน 4-5 โลนะผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันถนนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่จริงหรือ 3-4 โลประมาณนี้ไม่บวกลบนี่ก็สาธุประดิษฐ์ซอย1แล้วครับคือแยกไม่เห็นติดป้ายเลยน่าจะเป็นสาธุถนนจันทร์นะไม่รู้ชื่อแยกติดใครคือถนนจันทร์ครับคุณผู้ชมซ้ายมือก็คือถนนจันทร์ซอย25ถนนจันทร์ก็เล็กนิดเดียวเองแต่ของกินร้านดังเยอะนะของกินถนนจันทร์มาหาของกินได้คุณผู้ชมแถวนี้ใช่หมดขวามือของกินเยอะแยะเลยช่วงเย็นจันทร์18ทับ4ข้างในเต็มหมดเลยของกินเยอะนะครับถนนจันทร์ร้านดังๆเยอะเยอะช่วงเย็นเขียวขวาก็จะไปจันทร์18ทับ7ไปออกนู่นได้ไปออกเส้นหลุยส์ก็ไปสาทรได้นะครับตอนนี้ของกินเยอะคุณผู้ชมร้านอร่อยดังมือมีเกษตรกรไทยกับแบงก์กรุงเทพอยู่ติดกันจันทร์35ซ้ายมือจะมีตลาดตลาดสดสะพาน2สะพาน2หรือสะพาน3สะพาน2ตลาดสดสะพาน2เลี้ยวซ้ายมือตลาดเช้าThank you.
หน้านี่จะถนนเจริญราษฎร์นะครับแยกนี้มันชื่อแยกอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่เห็นป้ายน่าจะเป็นแยกเจริญราษฎร์ถนนจันทร์ซ้ายมือก็ไปพระราม3เยอะกว่าก็จะเข้าสาทรสาทรสีลมไปนู่นนะตรงไปนี่ตรงไปนี่ไปจะเจริญกรุงปั๊มพิธีเกิดใครดูคลิปอยู่น้ำมันใกล้โมงใกล้หมดจันทร์52ซ้ายมือหน้าถนนเจริญกรุงผมจะเลี้ยวซ้ายไปแยกถนนตกเลี้ยวขวาก็ไปสาทรสีลมได้นะไปยาวราชด้วยนะสำเพ็งถนนเจริญกรุงตรงนี้เจริญกรุง73วัดอะไรครับวัดจันยาวาสมองไม่ค่อยชัดแต่จะใช่นะนี่ข้างหน้านี่ซอยเจริญกรุง85นี่คุณผู้ชมทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับของกินแบบเยอะเลยเหมือนตลาดเลยแล้วสายมือเจริญกรุง85เนี่ยเข้าไปได้เลยทั้งซอยของกินเพียบข้าวมันไก่เฮ้ยทำไมผมมันขี่ตามรถมาด้วยซ้ายมือมีปั๊มปตท.นะครับเจริญกรุง87/1
เป็นเอเชียทิศขวามือเป็นเอเชียทิศเอเชียทิศนี่ก็ต่างชาติเยอะเท่าที่ผมสังเกตดูต่างชาติเยอะเลยคนจีนคนฝรั่งจีนเยอะเขามาเที่ยวมาหาของกินเนี่ยคนไทยไม่เท่าไหร่นั่งเรือเที่ยวกันท่าเรือตรงนี้ท่าเรือเขาอยู่ตรงเอเชียที่าจอดถ้าจะมาเอเชียทิศก็จอดรถด้วยนะคุณผู้ชมหน้าเอเชียทิศข้างในก็มีที่จอดแต่มันไม่เยอะเดินกรุง99ตรงนี้มีมัสยิดด้วยคือมัสยิดอะไรมัสยิดบางอุทิศแต่ถ้าเป็นแถวใต้เขาเห็นเขาเรียกแต่สุเหร่านะถ้าเป็นภาคกลางเขาเรียกมัสยิดอันนี้ก็ไม่มีความรู้นะครับใครเป็นอิสลามก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมไปภาคใต้เขาก็จะเรียกสุเหร่าหรือว่าสุเหร่านี่มันจะเป็นภาษาพื้นบ้านผมก็ไม่รู้ภาษาพื้นผมก็ไม่รู้นะไม่มีความรู้เลยถ้ามีความรู้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเจริญกรุง103นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้านี้อร่อยมากผมมารีวิวแล้วผมมารีวิวไว้โอ้อร่อยโคตรอร่อยขายไม่กี่ชั่วโมงขาย10ชั่วโมงก็หมดแล้วมารีวิวไว้ไม่ได้ลงในช่องนี้นะครับผมมีหลายช่องครับผมไม่ได้มีช่องเดียวผมมีช่องเดินไปดูช่องนั้นก็จะเดินตามถนนตามซอกตามซอยแล้วก็จะอีกช่องก็ก๋วยเตี๋ยวชาแนลช่องนี้ก็จะเป็นเวทีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ตรงเจริญกรุง103ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคุณผู้ชมนะอร่อยมากมีช่องเดินไปดูมีช่องก๋วยเตี๋ยวชาแนลแล้วก็อีกช่องคนวารินชาแนลเพื่อนอาจารย์นะครับเป็นภาษาไทยนะชาแนลภาษาไทยเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากไปติดตามคนบริชาแนวก๋วยเตี๋ยวชาแนวจะเดินไปดู 3-4 ช่อง5ช่องอีกช่องหนึ่งไม่บอกไม่มีหลายช่องแต่มันทำไปงั้นแหละอันนี้ก็ทำไปไม่ได้คาดหวังอะไรยังไม่ได้เงินนะช่องได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ขี่ไปหากินของกินก็ติดหัวกระนอกไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับข้างหน้าแยกถนนตกนะครับคุณผู้ชมผมจะเลี้ยวขวานะครับผมจะเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นสะพานกรุงเทพไปถึงแยกบุคโลเลี้ยวขวาแยกบุคโลวิ่งถนนเจริญราษฎร์วิ่งถนนเจริญราษฎร์เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็จะเลี้ยวขวาแยกท่าดินแดงเข้าไปจบวิดีโอที่แยกท่าดินแดงนะครับ
พานกรุงเทพแยกบุคโลเจริญนคร เจริญนครนี่ไม่ค่อยมีรถเลยไม่เหมือนถนนจันทร์ถนนซ้ำทุกประเดี๋ยวที่ผ่านมานะแล้วรถแน่นเลยจะได้ดูโล่งๆแล้วถนนเจริญนครเ
หน้าแยกกรุงธนบุรีก็แยกกรุงธนบุรีมีไอคอนสยามไอคอนสยามนี่โคตรหรูเลยนะครับในห้างมีใครเคยเข้าไปเดินเที่ยวบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเป็นห้างที่หรูคนรวยห้างคนรวยนะไอคอนสยามแล้วส่วนมากจะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะมากเขาเรียกแยกอะไรก็ไม่รู้ขวามือเป็นคลองสารพาซ่าเจริญนครซอย1ซ้ายมือเจริญถนนเจริญรัฐข้างหน้าเลี้ยวขวาสำนักงานเขตคลองสารนะครับเลี้ยวขวาสำนักงานเขตคลองสาร
ซ้ายมือก็จะเป็นถนนลาดยาตรงไปก็จะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินซ้ายมือขวามือโรงพยาบาลตากสินเลี้ยวขวาข้างหน้าแยกท่าดินแดงถนนท่าดินแดงตรงที่ซอย9ซ้ายมือนี่ท่าดินแดงก็ขึ้นชื่อเรื่องของกินเยอะร้านเก่าแก่ร้านดังเยอะเลยนะครับตลาดท่าดินแดงนี่ก็มีร้านอร่อยอร่อยเยอะนะซ้ายมือตลาดท่าดินแดงส่วนมากท้องที่ก็จะอยู่ด้านนอกด้านนอกนี่นะข้างหน้านะจะเป็นท่าเรือท่าดินแดงประมาณสักเท่าไหร่200-300เมตรนี่จะมีตลาดนัดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะมีตลาดนัดวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับวันนี้วันพฤหัสตลาดหน้าท่าดินแดงรู้ว่าจะมารีวิวตลาดหน้าข้างในนี่ไปลงช่องคนวาลินชาแนลท่าดินแดง15วันพฤหัสคือคนไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนวันจันทร์วันจันทร์จะคนเยอะมีคนหรือเปล่าคนเยอะอยู่เนี่ยมาที่จอดมอเตอร์ไซค์